กลับมาต่อนะครับอาจารย์ครับครับขอดื่มชาร้อนก่อนนะอาจารย์เพราะว่าทีมงานเพิ่งเอามาให้เมื่อกี้นะฮะจะขาดแคลนอร่อยดีนะครับอาจารย์ชอบดื่มชาไหมฮะชอบฮะผมประจำชอบนะตอนนี้ลดลงเห็นไหมทำไมฮะลดผูกอ๋อดื่มแล้วจะทำให้เขาบอกว่าถ้ากินอาหารประเภทพวกไขมันเนี่ยนะครับกินที่ชาไปละลายทานชาเข้าไปร้อนๆนะไม่ใช่ชาเย็นนะชาจะได้ช่วยกันขับนะครับละลายไขมันผมจะทานชาชนิดหนึ่งมาจากต่างประเทศเพื่อนบ้านเรานะขมปึ๊ดเลยชาอะไรก็จะดีจังเลยชาของเวียดนามผมไปออกรายการกลางคืนเนี่ยเขาจะให้มาชาเวียดนามไปชงชาไทยนี่แหละดีทั้งนั้นแหละถ้ามีผมชอบทานชาทุกชนิดบอกเอาชาไหมบอกชาอะไรบอกชาจีนบอกชาไทย ผมว่าต้องตั้งชาไทยไว้ นะไทยทีไม่ใช่Chinese tea อยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวนี้มีชาอังกฤษใช่ไหมเดี๋ยวนี้ปลูกในนี้ก็เป็นชาไทยแล้วใช่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 เราไม่สร้างแบรนด์ของเราเองเนี่ยถึงเวลาอยู่ประเทศไทยสั่งชาจีนเงี้ยไปอาศัยแบรนด์กันอื่นหมดผมว่าเอาแบรนด์ไทยมาเดี๋ยวคุณผู้ชมรอนิดหนึ่งครับคุยเรื่องคดีของนายอัมพลตั้งนพคุณเนี่ยนะครับที่ตายในเรือนจำเรื่องนี้สะท้อนอะไรบ้างครับอาจารย์ที่เห็นเขาแห่ศพเขาผมว่าในเรื่องนี้มันไม่ค่อยเหมาะสมอะครับเพราะในเรื่องนี้ไปยุ่งเกี่ยวกับมาตรา112ที่เขาพยายามที่จะแก้ไขในเรื่องขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชินีรัฐญาติต่างๆสู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในเรื่องของการดูหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาตร้ายซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้รัฐบาลก็จะไม่แตะต้องเรื่องการแก้ไขส่วนนี้แต่นี้พยายามที่จะแห่ไปซึ่งจริงๆเขาโดนเรื่องนี้ไงที่โดนจำคุก20ปีแล้วถามว่าทำไมไม่ให้ประกันจริงศาลท่านก็จะให้ประกันทั้งนั้นแหละแต่บังเอิญว่าเรื่องนี้เขาขอพระราชทานอภัยโทษก็เลยไม่สามารถที่ให้ประกันได้ถ้าเผื่อคุณอุทธรณ์ฎีกาไปตามระบบอื่นศาลฎีกาไปเขาก็ให้ประกันได้เพื่อจะออกไปเอาในลักษณะนี้อยู่ในระหว่างที่ฎีกาประกันไปรักษาตัวหรืออะไรต่างๆได้แต่ว่าในส่วนนี้เอง ในเรือนจำเขาก็มีโรงพยาบาลครับเพราะนั้นในส่วนนี้จะไปว่าเขาไม่ได้ว่าเจ็บป่วยเขาก็ส่งโรงพยาบาลในเรือนจำถ้าโรงพยาบาลเรือนจำแล้วในเรือนจำไม่แน่นด้วยรักษาไม่ได้เขาส่งต่อเขาก็ยากก็ขอส่งต่อโรงพยาบาลข้างนอกได้ใช่ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าอย่าเอาตรงนี้มาเป็นข้อที่ว่าจะไปโจมตีหรือไปแสดงอะไรต่างๆว่ามันไม่เหมาะครับอย่างเช่นกรณีที่ไปถึงไปแห่ศพไปสวดอยู่ข้างหน้าศาลนี้ตั้งกลุ่มอะไรขึ้นมากลุ่มหนึ่งแล้วก็ไปเชิญอธิบดีศาลอาญาไปเชิญหัวหน้าศาลที่เป็นหัวหน้าคณะคดีคดีโฆษกศาลให้ไปงานศพอะไรต่างๆเหมาะไหมอาจารย์ไม่เหมาะหรอกครับจริงๆไม่ใช่ญาติไอ้การที่จะไปงานไปอะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องดูเราดูถึงคุณงามความดีเขาเกิดอาจารย์เป็นผู้พิพากษานั่งบัลลังก์ตัดสินประหารชีวิตใครเสร็จสักศพนึงนะสักคนนึงนะพอเขาประหารก็ต้องส่งดีตลอดเลยล่ะครับมันไม่ใช่ไอ้คนที่ถูกประหารชีวิตไอ้คนที่ถูกอย่างเงี้ยนะครับมันก็ควรจะไม่ต้องมีใครไปงานศพไม่ใช่หรอครับใช่ใช่เพราะประพฤติชั่วไว้ถึงถูกประหารนะก็ทำไม่ดีแล้วปรากฏว่าแหมจะต้องไม่ถูกเรื่องนะนี่เรามองถึงความเหมาะสมนะผมอยากให้แยกเรื่องนี้ครับเดี๋ยวคนเสื้อแดงที่ดูรายการนี้อยู่บ้างนะครับหรือว่าคนที่ดูเราทั่วไปจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ไปเห็นด้วยกับเขาเอ้าผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนนะครับว่ากระบวนการเรื่องนี้เนี่ยมันจบในกระบวนการศาลครับศาลนี้จบแล้ว คนที่จะให้อากงหรือว่านายอัมพลออกมารักษาตัวนอกเรือนจำได้ไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ศาลเป็นราชทัณฑ์เพราะกระบวนการศาลจบแล้วเขาถอนการอุทธรณ์แล้วแล้วมาขออภัยโทษการขออภัยโทษก็อยู่ที่ราชทัณฑ์กับกระทรวงยุติธรรมก็คืออยู่กับรัฐบาลชุดนี้ครับและถามว่าถ้าขอแล้วชักช้าเนี่ยถามว่าใครทำให้ช้าไม่ใช่ศาลไม่ใช่ศาลไม่เกี่ยวศาลไม่เกี่ยวและวันนี้ข้อกล่าวหาทั้งปวงจากคนเสื้อแดงแล้วก็คนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็คือศาลตกเป็นจำเลยในสายตาเขาคือมันไปคนละเรื่องคนละเรื่องในกรณีของศาลเองท่านก็ตัดสินตามพยานหลักฐานต่างๆเหล่านั้นตามที่ตัวบทกฎหมายเขียนไว้ครับผู้ใดแสดงความอาฆาตมาตร้ายหมิ่นประมาทดูหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาตร้ายว่าไปตรงนั้นเพราะนั้นเมื่อหลักฐานมันเป็นอย่างนั้นผมเองเนี่ยเป็นพยานหลายเรื่องนะในช่วงนี้ผมเป็นเลขาธิการเนี่ยเวลาเขาจะมีเรื่องอะไรที่จะไปดำเนินการออกหมายอะไรที
จะมาถามเอามาสัมภาษณ์เลยเจ้าที่ตำรวจมานะกองปราบเนี่ยมาถึงลงบันทึกเลยอย่างนี้ผิดไหมอย่างนี้เป็นยังไงเอารายละเอียดต่างๆมาแล้วต้องว่าไปตามนั้นถ้าเมื่อไรพวกนี้โดนจับมาผมก็ต้องไปเป็นพยานโปรดอย่าใช้การตายของนายอัมพลมาเป็นเครื่องมือเคลื่อนไหวให้นำไปสู่การยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112ถูกต้องเพราะมาตรา112ตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่ต้องการจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราไว้เป็นที่ยกย่องเชิดชูสืบไปถามคำถามเดียวครับว่าคนด่าพ่อเราเนี่ยยอมไหมครับมันยอมพ่อจริงๆเนี่ยมันยอมไม่ได้พ่อนายถนอมเนี่ยพ่ออาจารย์เสงี่ยมเนี่ยบางทีด่าเราเนี่ยพอได้นะแต่พอด่าพ่อด่าแม่เราเนี่ยมันขึ้นเลือดขึ้นหน้าเลยนะผมเชียร์คนหนึ่งผมบอกเลยแกแสดงความคิดเห็นที่ดีคุณตั๊กบงกตครับวันนั้นผมอ่านในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐโอ้โหสุดยอดเลยจริงเขาพูดด้วยหัวใจนะที่ลงมาในเว็บไซต์เนี่ยอะไรต่างๆตายไปก็ดีแผ่นดินจะได้สูงขึ้นใช่ถ้าเผื่อคนจะปกป้องก็ตายไปแล้วไปปกป้องในนรกเขาบอกเลยเพราะอะไรเขาก็มีเหตุผลว่าเพราะว่าด่าพ่อในหลวงใช่ไหมซึ่งก็น่าเห็นใจว่าตอนนี้คุณตั๊กไปที่แถวชลบุรีพัทยาก็ถูกไล่นะถูกคนมันต้องดูข้อเท็จจริงด้วยว่าอะไรที่มันถูกไม่ถูกครับก็คุณผู้ชมตั้งสติดีๆเถอะครับครับเรื่องนี้มาตรา112เพื่อสถาบันโดยแท้ใช่ครับรัฐธรรมนูญกรรมาธิการเสียงข้างน้อยก็ขอให้เสียงข้างมากก็คือรัฐบาลช่วยกำหนดไว้เลยว่าอย่าไปแตะหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เสียงข้างมากภายใต้การนำของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยยังไม่ยอมยืนยันถามว่าคุณมีเจตนาอะไรถึงไม่ยืนยันที่จะไม่ไปแตะต้องหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์และมาตรา112ตอนนี้ก็เอาการตายของนายอัมพลมาเป็นเครื่องมือเคลื่อนไหวนำไปสู่การจะแก้ไขยกเลิกมาตรา112หรือแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญที่กำลังจะร่างขึ้นใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้อีกต่อไปขนาดพ่อแม่เราถูกด่าเรายังไม่ยอมโทษนะครับถามคนเสื้อแดงนะถามจตุพรถามณัฐวุฒินะถามหมอเวงถามใครต่อใครถามคุณธิดาเขาด่าคุณทักษิณแท้ๆคุณยังยอมไม่ได้เลยทักษิณยังไม่ใช่พ่อเลยนะคุณยังยอมไม่ได้แล้วถ้าจะมาให้ล่วงละเมิดจับจ้วงต่อสถาบันอย่างนี้ผมคิดว่าให้มีสติแยกกันให้ออกนะครับเรื่องนี้ถ้าจะมีปัญหากรมราชทัณฑ์กับกระทรวงยุติธรรมทำไมถึงล่าช้าทำไมไม่ส่งเขามารักษาข้างนอกอย่าบอกว่าทำไมศาลถึงไม่ประกันเพราะมันจบในกระบวนการของศาลแล้วแล้ววันนี้ศาลจะต้องส่งพวงหรีดหรือไปงานศพแม่จันโอ้ยเป็นส่งไปทำไมไม่รู้นะถ้าเป็นญาติพี่น้องกันเป็นไรมันก็ยังพอว่าถ้ารปภ.แต่พอเหตุอย่างนี้ไม่คนละเรื่องถ้ารปภ.ซึ่งเป่านกหวีดประตูเข้าออกศาลเกิดตายอธิบดีควรจะไปเพราะแกอำนวยความสะดวกให้ทุกเช้าเขาทำงานเป็นลูกน้องแต่ถ้าคนที่ไม่ให้ประกันตัวแล้วเกิดตายขึ้นมาว่าจะต้องไปคนที่เราตัดสินเหมือนคุณถนอมว่าตัดสินประหารชีวิตแล้วพอถูกประหารแล้วเราต้องส่งพวงหรีดไปเหรอหรือเราต้องไปงานศพไปเป็นประธานเหรอโอ้ยถ้าจะรู้สึกว่ามันเพราะเราต้องทำหน้าที่เราอาจจะไม่สบายใจจะทำบุญเป็นการส่วนตัวอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกก็ไปใส่บาตรเช้าทำไปนะทีนี้ก็ทิ้งประเด็นตรงนี้ไว้ก่อนนะครับติดตามต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ยังมีคดีจับผิดตัวอีกนะที่ปทุมธานีนะเดี๋ยวมีโอกาสได้ชวนอาจารย์คุยด้วยนะครับไปที่คุณผู้ชมต่อเลยนะครับสวัสดีครับคุณดวงรัตน์ครับคุณดวงรัตน์ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะคุณทันตการใช่ไหมอ๋อเป็นคุณทันตการแล้วใช่ไหมเปลี่ยนสายเข้ามาคุณทันตการครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอเสียงดังนิดนึงนะคุณทันตการใช่ไหมใช่ครับครับเชิญครับเชิญครับจากไหนเนี่ยคือจากกรุงเทพอะครับครับจะถามเรื่องอะไรครับคือจะสอบถามพอดีเกี่ยวกับการยืมเงินนะครับครับคือพอดีเพื่อนคนนึงอะครับเขายืมเงินผมไปอะครับครับเขาคือเพื่อนคนนี้เขาให้ผมโอนเงินผ่านทางธนาคารนะครับครับครับแต่เป็นธนาคารต่างธนาคารไม่เป็นไรผมสรุปประเด็นให้อย่างนี้ครับว่าเขายืมเงินคุณไปแล้วไม่ได้ทำสัญญากู้ยืมใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเงินเท่าไหร่ครับเท่าที่เขายืมเงินมาแล้วเขาให้ผมโอนเงินไปประมาณ10,000ครับ10,000นะครับไม่ได้ทำสัญญาแล้วก็โอนเงินแล้วท้ายที่สุดเขาไม่คืนเงินให้คุณใช่ไหมใช่ครับคือผมติดต่อเขาไม่ได้ครับเอาคำถามเลยคำถามเลยครับคุณธันตการจะถามว่าทำไงถึงจะให้ได้เงินคืนใช่ครับเพราะไม่มีสัญญามีแต่หลักฐานการโอนเงิน
ช่คืออย่างนี้ครับสมมติว่าถ้าผมเอาเป็นใบสลิปอะครับที่เวลาโอนเงินไปติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีเขาอะครับพอจะได้ไหมครับไม่ได้ครับกรณีนี้เนี่ยนะการกู้ยืมเพราะว่าเงินที่คุณโอนเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าคุณด้วยว่าค่าอะไรถูกไหมครับใช่ครับอาจจะเป็นค่าเดืองใช่นี่ค่ะซึ่งไม่มีใครที่สามารถจะไปรู้ได้ไม่มีสัญญาบอกว่าโอนเรื่องอะไรใช่เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เขาบอกว่าถ้ากู้เงินเกินกว่า 2,000 บาทสมัยก่อนนี้50นะอันนี้แก้ไขแล้วครับกู้เงินเกินกว่า 2,000 บาทจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้กู้เป็นสำคัญจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ากู้เงินเกิน 2,000 เช่นกู้หมื่นนึงอย่างเงี้ยต้องมีสัญญาต้องมีลือข้อความที่ว่าเขาได้กู้ยืมเงินคุณไปแล้วก็ลงลายมือชื่อเขาครับไอ้อย่างนั้นเราก็ฟ้องได้สลิปอะไรที่เป็นส่งไปไม่ได้ฐานมาฟ้องไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ใช่หลักฐานในการที่จะฟ้องร้องตามกฎหมายใช่ไหมต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้ครับนะครับถ้าไม่ฟ้องร้องได้ถ้างั้นคุณทันตการตอนเนี้ยการครับเกิดเขาแจกแท็บเล็ตพิมพ์ไว้ในแท็บเล็ตเลยก็เออไม่ได้ไม่ได้ในแท็บเล็ตอะไรไม่ได้ไม่ได้ต้องลงในคอมพิวเตอร์ไม่ได้ไม่ได้ส่งอีเมลมาเรายังไม่ยอมรับกันในส่วนนั้นผมส่งอีเมลไปหาอาจารย์ว่าขอกู้ยืมเงินอาจารย์จำนวน1ล้านบาทส่งอีเมลลงลายมือชื่อลงลายมือชื่อเสร็จเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องลงเอกสารเป็นหนังสือเพราะนั้นอย่างนี้ถ้าเผื่อว่าพยายามติดต่อเขาได้สมมติแล้วก็ไปคุยเยี่ยกล่อมเขาหน่อยทำหนังสือเป็นหลักฐานไว้หน่อยเถอะเดี๋ยวจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ต้องขวนขวายแล้วมีเมื่อไหร่ค่อยจ่ายก็ได้แต่ว่าเขียนเป็นจดหมายตอบมาหน่อยหรือว่าทำเป็นหนังสือสัญญามาให้หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจำไม่ได้นะถ้าเขาทำปั๊บก็พยายามหน่อยถ้าทำแล้วคุณก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเขาได้นะตามนั้นเลยนะครับต้องมีหลักฐานขอบคุณนะครับคุณทันตการครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับการกู้เงินนี่ต้องทำเป็นหนังสือทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อเขียนไว้ในอีเมลก็ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เฟซบุ๊กได้ไหมฮะไม่ได้ทั้งนั้นเรายังไม่ยอมรับควรจะแก้กฎหมายไหมครับอาจารย์เพราะสื่อปัจจุบันเดี๋ยวเกิดคนอื่นไปแกล้งปลอมอ่ะโอ้ยอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็มีคลิปเยอะแยะได้ใช่ไหมถ่ายคลิปไปเลยเนี่ยถ่ายมือถือถ่ายคลิปเอาไว้กูยืมเงินอาจารย์เสงี่ยมถ่ายเขียนชื่อถ่ายเลยแล้วก็มีทั้งเสียงทั้งภาพนะเอาไปเป็นพยานไม่ได้หรอครับไม่ได้เพราะงั้นชัดเจนนะครับว่าควรจะต้องแก้กฎหมายก่อนแก้รัฐธรรมนูญนะครับสำหรับคนที่กู้เงินเขาโดยที่ให้เขากู้โดยที่ไม่มีสัญญานะครับคุณดวงรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดวงรัตน์คุณดวงรัตน์พูดดังหน่อยครับค่ะก็คือว่าพอดีมันมีเรื่องเกี่ยวกับการไปเรียกสินใหม่ทดแทนนะคะครับแล้วทีนี้วันนั้นที่ว่าตกลงกับหน้าตำรวจอะครับเกิดอะไรขึ้นก่อนถามว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนเกิดรถชนนะคะรถชนมีใครเป็นอะไรไหมครับก็คือคนชนก็คือหนูเองคือได้รับบาดเจ็บกับลูกแต่เป็นว่าลักษณะว่าคือเราชนเขาเขาตัดหน้าเราครับแล้วทีนี้ก็ชนหน้าป้อมตำรวจครับแล้วตำรวจชี้ว่าใครประมาทใครถูกใครผิดแล้วครับก็คือหนูเป็นคนชนอ่ะถูกเพราะหนูเป็นเส้นหลักเส้นตรงแล้วก็ตรงนั้นแยกนั้นมันตัดหน้าห้ามเบี่ยงขวาเอาว่าเราเป็นฝ่ายถูกเขาตัดหน้ามาค่ะครับแล้วทีนี้ไอ้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลอ่ะก็คือไอ้คู่กรณีเนี่ยเขายอมจ่ายไอ้ลักษณะว่าคือชดเชยให้เด็กส่วนหนึ่งพ.ร.บ.ไงค่ะแต่ว่าส่วนที่ว่าต้องเบิกพ.ร.บ.ค่ารักษาเนี่ยก็คือเอาบินค่ารักษาเนี่ยไปเบิกที่พ.ร.บ.กลางครับแต่ว่าในทางใบตำรวจอ่ะเขาบันทึกไว้ว่าลุงอ่ะได้จ่ายสินใหม่ให้แล้วทางพ.ร.บ.ก็เลยไม่จ่ายให้อ่ะค่ะเดี๋ยวจ่ายค่าสินใหม่ในเรื่องการรักษาใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเบิกมีการจ่ายค่ารักษาในเรื่องของพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในส่วนนั้นถ้าประกันอันนั้นถ้าเป็นบริษัทกลางเนี่ยหมายถึงว่าทางโน้นเขาไม่มีพ.ร.บ.นะถึงจะต้องเข้าบริษัทกลางถ้ามีงั้นไม่ใช่บริษัทกลางนี่มันต้องเป็นพ.ร.บ.ของบุคคลคนที่ผิดเป็นรถอะไรครับเป็นรถอะไรเป็นมอเตอร์ไซค์ค่ะคือลักษณะว่าลุงเขาบอกว่าเขาจะช่วยเหลือส่วนตัวบริษัทกลางนี่ก็ขายพ.ร.บ.เหมือนกันรู้สึกแล้วไปเอาเงินจากบริษัทกลางเขาจ่ายแล้วใช่ไหมเขาไม่จ่ายค่ะเขาบอกว่าในเมื่อว่าในตำรวจเขาเซ็นมาเขาเขียนว่าในเมื่อลุงเป็นจ่ายสินใหม่แล้วแต่ว่า
ให้พรบโทรคุยกับลุงลุงบอกว่าในส่วนที่ให้เด็กไปนั้นก็คือเป็นการช่วยเหลือส่วนตัวไม่เกี่ยวกับว่าสินไหมทดแทนใช่ก็ไม่เกี่ยวกันค่ะแต่ว่าพรบเขาไม่ตั้งเบิกให้เขารอให้ลุงให้คู่กรณีเข้ามาเซ็นนะคะถึงจะว่าตั้งเบิกให้แต่โทรติดต่อแล้วคู่กรณีเขาไม่เข้ามาที่มาเซ็นให้อ่ะค่ะครับไม่ทราบว่าไอ้แล้วเราจะทำยังไงต่อคุณก็ต้องจากลุงไม่ก็ต้องใช้สิทธิ์ฟ้องร้องสิถ้าเกิดความเสียหายในทางแพ่งไม่ว่าจะเรื่องรถคุณเสียด้วยไหมล่ะค่ะลุงก็ซ่อมให้เสร็จหมดแล้วแต่เหลือแต่ค่ารักษาพยาบาลที่เราต้องเบิกอะค่ะครับค่ารักษาพยาบาลถ้าต้องเบิกแล้วก็ของพรบเขาไม่ยอมจ่ายเพราะไม่มาเซ็นคุณก็ฟ้องค่ารักษาพยาบาลสิถ้าอย่างอื่นไม่เอาแล้วฟ้องที่ไหนอะคะฟ้องศาลสิครับศาลแขวงเนี่ยที่เกิดเหตุอยู่ที่ไหนล่ะครับที่เกิดเหตุอยู่ที่แยกไอ้เพลินจิตนะคะสนลุมพินีเพลินจิตลุมพินีก็ศาลแพ่งกรุงเทพใต้แต่ว่าหลักฐานในที่ว่าเกี่ยวกับตำรวจก็บินค่ารักษาตอนนี้อยู่พรบกลางหมดอะค่ะเป็นเงินเท่าไหร่ครับเป็นเงินเท่าไหร่ค่ารักษาก็ประมาณแค่ 7,000 เองค่ะ 7,000 ไม่ถ้ายังไงคุณฟ้องด้วยวาจาก็ได้ในศาลแขวงแล้วลุงก็จ่ายมาแล้วเท่าไหร่อะครับเขาจ่ายช่วยเหลือเด็กประมาณก็ 7,000 นะคะอันนั้นช่วยเหลือคนละส่วนกับเรื่องค่ารักษาพยาบาลค่ะก็ให้เขามาเซ็นที่ติดต่อเขาก่อนถ้าไม่มาเซ็นก็ใช้สิทธิ์ฟ้องด้วยวาจาก็ได้ใช่รู้ติดต่อแล้วแต่ว่าเขาตอนแรกเขาว่าจะมาหลังจากสงกรานต์แต่ว่าหลังสงกรานต์หนูติดต่อไปอีกครั้งนึงคือเขาบอกว่าไม่ว่างไม่ไปไม่รับสายอย่างเดียวแล้วก็ปิดเครื่องทิ้งเลยสามคนละนี้ค่ะถ้าเผื่อว่าคุณใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องแล้วก็เดี๋ยวเขาจะต้องมาถ้าคดียังไม่จบใช่ไหมใช่เพราะงั้นทั้งนั้นคุณก็เป็นผู้เสียหายคุณก็ยังฟ้องเรียกค่าเสียหายได้นี่ครับเราเป็นผู้เสียหายก็คือฟ้องลุงนั่นแหละใช่แล้วลุงก็จะในทางตำรวจนี่คือตำรวจเซ็นตรงนั้นแล้วก็คือจบจากตำรวจแล้วค่ะเหลือแต่อ๋อแสดงว่ารับเงินมาแล้วแล้วก็ยอมสละว่าจะไม่ฟ้องแล้วถูกไหมใช่ค่ะไม่แต่ค่ารักษาพยาบาลมันคนละส่วนถูกไหมเล่าส่วนตัวน่ะก็คือตรงต่อหน้าตำรวจคือส่วนตัวดีกว่านะจ๊ะนะเดี๋ยวคุณติดต่อไปที่กรมการประกันภัยเดิมนะครับคอที่หน้าศาลพอครับพอพออันนี้ก็ถือว่าบริษัทเนี่ยเขาไม่จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลค่ะพอพอ1168ใช่ป่ะ1168ใช่มั้ย1168นะครับลองติดต่อไปที่เนี่ยถ้าเขาไม่จ่ายในส่วนนั้นบอกมันคนละเรื่องกันกับในเรื่องของการชดใช้ในเรื่องที่เอาละเขาได้รับบาดเจ็บหรือเขาเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องค่ารักษาพยาบาลครับค่ะครับคุณก็ไปร้องขอคู่กรณีไม่คู่กรณีไม่จำเป็นต้องเข้ามาเซ็นที่พรบกลางก็ได้ใช่ไหมคะไม่คุณก็ไปร้องคอปพนั่นคือกรมการประกันภัยเดิมโดยที่เอาหลักฐานสำเนาที่เจ้าหน้าที่เขาบันทึกอะไรไว้ไปด้วยนะเพราะว่าคุณเป็นคนรักษาพยาบาลแล้วไปเบิกเงินแล้วเขาไม่จ่ายก็ร้องที่คอปพอเนี่ยครับเอาตามนี้นะครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณกรกฎสวัสดีครับคุณกรกฎครับครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนครับอยู่อุบลครับอุบลไกลเลยมาจากอุบลนะครับว่าวิสานได้บ่ครับครับผมว่าโลดครับเชิญครับครับพอดีจะสอบถามว่าไปซื้อรถยนต์ที่เต็นท์รถมือสองนะครับครับทีนี้ว่าผมนำรถคันเดิมของผมเนี่ยไปตีเทิร์นเป็นเงินดาวแล้วก็บวกเงินสดไปส่วนหนึ่งครับครับแล้วก็ทำสัญญาซื้อขายแล้วก็ทำสัญญาเทิร์นรถคันเก่านะครับครับครับปรากฏว่าสักสัปดาห์ก่อนนี่ครับสำนักงานขนส่งมีหนังสือแจ้งว่ารถคันนี้เนี่ยยังไม่ได้ชำระสีประจำปีแล้วก็แสดงว่ายังไม่ได้รับโอนนะครับแล้วรถคันไหนรถคันไหนเดี๋ยวรถคันเก่าที่เอาไปตีเทิร์นอ๋อยังไม่ได้เสียภาษีประจำปีถูกไหมครับผมหมายถึงรถคุณเหรอฮะรถที่เอาไปเทิร์นรถที่เอาเทิร์นนะครับรถไปเทิร์นก็คือรถคุณกรกฎใช่ไหมนั่นแหละครับผมคุณค้างภาษีของขนส่งเอาไว้ตอนไปตีเทิร์นครบทุกอย่างทั้งพรบทั้งภาษีตอนนี้มันขาดอายุแล้วไงหมด3ปีแล้วครับหมดรอบแล้วครับแต่ว่าชื่อก็แสดงว่ายังไม่ได้ขายแล้วก็ยังไม่ได้รับโอนเป็นชื่อเจ้าของเต็นท์รถแสดงก็ยังขายไม่ได้เนี่ยรับเอารถเราไปแล้วครับแล้วอ๋อผมเข้าใจว่างี้เข้าใจว่าคุณเอาเค้าเอารถไปแล้วเค้าก็โอนลอยเอาไว้ผม
ผมเซ็นโอนไว้แล้วก็ทำสัญญาซื้อขายใช่คุณโอนลอยไว้แต่ว่าในทางทะเบียนรถคันนี้ยังไม่ได้โอนลอยไปแล้วแต่ไม่รู้ว่ายังไม่เป็นของใครขายหรือขายไม่รู้มันก็เลยยังเป็นชื่อคุณอยู่และรถคันนี้เขาในระหว่างที่ก็ยังขายไม่ได้นะครับก็ยังเป็นชื่อคุณแล้วเขาก็ไม่ได้ไปต่อทะเบียนไม่ได้ไปเสียเขายังไม่ได้ต่อทะเบียนเนี่ยแล้วเขาก็ติดต่อมาที่คุณใช่ไหมว่าค้างชำระใช่ไหมอ้าวคำถามคือคำถามคือว่าตอนนี้ผมไปเต้นรถคันนี้เขายกเลิกกิจการไปแล้วครับหาตัวไม่พบผมจะมีแนวทางยังไงบ้างที่จะให้ภาระหลุดออกจากตัวผมต้องไปแจ้งความหรือไปขนส่งยังไงได้ไหมครับแล้วรถคันนั้นอยู่ไหมรถคันที่ไปดีเทอร์นี้ไม่เห็นแล้วครับเต้นคันนั้นเขายกเลิกไปแล้วครับแต่คุณจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วถูกไหมคุณได้เงินเทิร์นอันนี้เรียบร้อยถูกไหมผมนำรถไปเทิร์นแล้วก็บวกเงินดาวไปส่วนหนึ่งรถคันใหม่ผมก็ได้มาขับนะครับคุณไปแจ้งความคุณไม่มีปัญหาคุณจบไปแล้วเพียงแต่ว่ามันมีปัญหาว่ามาทวงภาษีใช่เพราะรถคันนี้ยังไม่ได้มีการโอนต่อไปก็ควรจะต้องแจ้งความคุณไปแจ้งความแล้วก็ไปเสียภาษีซะครับครับแจ้งความให้เจ้าที่บันทึกประจำวันไว้ตามนี้เลยครับว่าได้ขายโอนไปโอนลอยอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะได้เป็นหลักฐานส่วนหนึ่งถ้าเอารถคันนี้ไปค้าของผิดปกติไปขนยาเสพติดต่างๆนี่ครับผมกลัวอย่างนี้ครับคุณจะได้ป้องกันตัวเองด้วยไปแจ้งความไว้ไปแจ้งความแล้วก็เอาใบนั้นอ่ะไปซื้อแต่ปี51นะครับนั่นแหละก็3ปีแล้วอาจารย์ครับทีนี้มันเป็นอย่างนี้คือสัญญาซื้อขายกับสัญญาเทิร์นรถเนี่ยมันหายครับมันหาไม่เจอครับมันไม่มีหลักฐานนี่แหละครับที่เป็นปัญหาก็ไปบันทึกประจำวันได้นี่ว่าลงบันทึกทุกอย่างลงบันทึกประจำวันหมดนั่นแหละครับครับแล้วทีนี้ว่าอย่างนี้บริษัทแล้วคุณจ่ายเงินกับบริษัทนี้ป่ะบริษัทนี้เป็นเต็นท์รถมือ2ผมจ่ายเงินไปส่วนหนึ่งแล้วก็ให้รถส่วนหนึ่งครับสัญญาอยู่ที่เต็นท์รถมือ2นี่ด้วยถูกไหมครับสัญญามันมี2ทำไว้2ฉบับแต่ฉบับของผมนี่มันหายครับเข้าใจคุณก็ไปขอถ่ายเขาได้แต่หมายไปแจ้งความก่อนแต่ว่าเต็นท์รถนี้ไม่มีตัวตนแล้วครับหายแล้วครับเลิกไปแล้วแล้วคุณจะเลิกไปแล้วครับตอนนี้คุณจ่ายเงินค่างวดอะไรหมดแล้วใช่มั้ยไม่มีปัญหานะครับไม่มีอะไรชำระเงินไปหมดตั้งแต่ตอนแรกหมดแล้วตั้งแต่ตอนแรกเอารถให้ไปคันหนึ่งแล้วก็เหลือเท่าไหร่ก็จ่ายเงินสดรถที่เอาไปเธอเนี่ยเป็นชื่อผมนะครับไม่มีงวดอะไรครับตอนนี้ก็เป็นชื่อคุณหมดแล้วสิรถคันนี้ก็เป็นของคุณหมดแล้วนั่นทำไมเราจะต้องเสียภาษีอีกล่ะครับอาจารย์มันเสียสิเพราะมันยังไม่มีการโอนแล้วรถไปไหนไม่รู้เพราะฉะนั้นตรงนี้คุณก็ไปแจ้งความไว้ทั้งสองอันนั่นแหละครับครับแล้วถ้าเผื่อว่าอันหลังเนี่ยรถคันนี้เป็นของคุณแล้วคันที่คุณเช่าซื้อมาเนี่ยนะที่คุณซื้อเขาเนี่ยแล้วปรากฏยังไม่มีอะไรเลยที่เป็นหลักฐานคุณก็ไปที่ขนส่งนั่นแหละครับครับให้ก็หลักฐานรถคุณด้วยครับเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรเป็นเจ้าของเลยไอ้ที่ซื้อมาแล้วนี่เรียบร้อยแล้วยังรถไม่มีปัญหาจะเป็นชื่อคุณที่ซื้อจากเต้นนี่ก็ผ่อนไฟแนนซ์อยู่ครับตอนนี้ก็ผ่อนปกติไม่มีอะไรครับไม่มีนั่นแหละงั้นคุณก็ไปแจ้งความปัญหาไอ้ส่วนที่หายไปที่เอาไปเทิร์นนะครับครับครับไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็ติดต่อขนส่งนะครับเพื่อแจ้งให้เขาทราบว่ารถคันนี้เราได้ขายโอนลอยไปแล้วครับครับครับเบื้องต้นไปท้ายนี่ตำรวจก่อนแล้วก็ไปค่อยไปขนส่งนะครับใช่ครับต้องเอาหลักฐานจากตำรวจไปก่อนครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ในกรณีที่ผู้หญิงที่ไปล่อลวงบังคลาเทศ3คนน่ะไปมอมยารูดทรัพย์แล้วตาย1สาหัส2อ่ะครับเขาก็เอาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้หญิงคนหนึ่งคนอื่นที่ตำรวจเรียกไปสอบครับเขาบอกว่าบัตรเขาหายแล้วเขาก็ไปแจ้งความแล้วด้วยว่าบัตรหายแล้วออกใหม่แล้วเพราะงั้นนี่คือป้องกันตัวได้นะครับว่าเขาไม่เกี่ยวข้องนะครับคุณชลิตครับสวัสดีครับคือผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถครับเจนฮะเจนคือผมซื้อรถวอลโว่คันนึงนะฮะครับแต่แล้วคราวนี้ผมโดนเขายึดไปนะฮะแต่ผมผ่อนไป26เดือนแล้วผมไม่มีเงินผ่อนก็โดนฟ้องบังคับคดีครับตอนนี้ก็ยังโดนบังคับคดีอยู่นะทุกเดือนครับฮะแล้วเขามายึดรถผมได้ไหมครับตอนนี้เขาไม่ใช่เขายึดรถไปก่อนเหรอแล้วเอาไปขายเท่าตลาดส่วนต่างจึงจะไปฟ้องร้องเขายึดไปไหมรถคุณตอนนี้เขายึดรถหรือเปล่าเขายึดรถไปแล้วครับยึดรถไปก็คุณก็ต้องไปบอกที่ว่าถ้าขายมันก็ต้องมาหักจากหนี้ดิเพราะว่าตอนที่เขาฟ้องคุณนะฟ้องเต็มถูกไหมฟ้องแสนสองฮะนั่นดิฟ้องเต็มราคาถูกไหมครับครับฟ้องเต็มราคาที่ไม่ได้เอารถคืนไปรถคันนี้เป็นการเช่าบวกกับซื้อขายที่คุณเช่าซื้อเขาถูกไหมครับครับเขามีสิทธิ์ที่จะมายึดคืนได้ใช่ไหมครับเขายึดคืนได้เพราะว่าจริงๆแล้วรถคันนี้เป็นของเขาคุณเช่ามาไง
ครับครับเมื่อไหร่ที่จ่ายค่าเช่าหมดแล้วจึงจะเป็นซื้อขายแต่เมื่อเขายึดรถคันนี้ไปเนื่องจากว่าคุณได้ถูกฟ้องร้องจนหมดแล้วเขาไปขายทอดตลาดได้เท่าไหร่คุณต้องไปคุยกับเขาครับตอนนี้ก็ผมก็โดนบังคับคดีอยู่ทุกเดือนนะครับเดือนละเท่าไหร่ครับเดือนละหมื่นประมาณ11,000ฮะแล้วผมไปทำผ่อนลงมาเหลือประมาณ 7,000 กว่าบาทครับ 7,000 กว่าบาทนี่หมายถึงว่าศาลมีคำพิพากษาแล้วถูกไหมถูกต้องครับให้คุณผ่อนถูกไหมครับใช่ครับคุณก็ต้องไปคุยกับเขาว่ากรณีเนี้ยที่เราต้องผ่อนอยู่ตามคำพิพากษาที่คุณฟ้องเนี่ยคุณฟ้องนี่ฟ้องกรณีที่ไม่ได้ลดคืนถูกไหมครับใช่ครับฟ้องเรียกทั้งหมดเมื่อคุณเอาลดคืนไปแล้วคุณขายทอดตลาดได้เท่าไหร่คุณต้องมาหักในส่วนนี้อ๋อครับต้องมาหักออกสิไม่งั้นคุณก็เสียเปรียบสิแต่ตอนนี้ตัดสินไปแล้วหรอได้ตัดสินไม่เป็นไรตัดสินแล้วก็ในส่วนนั้นก็ต้องมาหักกบลบหนี้กันครับครับนะถ้าว่าคุณจ่ายเงินก้อนเป็นรถคันนี้ไปเนี่ยต้องคุยกับเขาครับผมครับครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับต่อคุณพดุงครับสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับคุณพดุงสวัสดีครับคุณถนอมอยู่ที่ไหนครับอยู่ฝั่งคลองจันครับคลองจันโอ้อยู่ไกลมากเลยเชิญครับคุณพดุงครับคือผมจากเรียนถามอาจารย์ว่าการกู้เงินนะครับครับคือมีผู้เขากู้กับภรรยาผมครับที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับครับภรรยาถูกต้องตามกฎหมายหรือสัญญากู้ถูกต้องตามกฎหมายครับครับเขามีสัญญามีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเรียบร้อยครับเป็นทำเป็นสัญญากู้กันนะครับ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 สัญญาแต่ตอนนี้เขาไม่ส่งให้ผมเลยทั้งต้นทั้งดอกไม่ส่งเลยมีระยะเวลากำหนดไว้ไหมครับว่าต้องส่งให้จบภายในเมื่อไหร่มีครับมีในสัญญามันมีครับครบหรือยังครับตอนนี้ครบแล้วครับผมไม่ส่งเลยครับครบแล้วไม่จ่ายเลยทั้งต้นทั้งดอกครับกำหนดว่าดอกเท่าไหร่ล่ะดอกเท่าไหร่ไอ้ต้นประมาณ 90,000 นะครับดอกอ่ะที่สัญญา7ปีแล้วครับดอกกำหนดไว้ในสัญญายังไงตามกฎหมายฮะโอ้15ต่อปีถามว่าทำไงจะได้เงินคืนครับผมก็ฟ้องครับฟ้องอย่างเดียวเหรอครับอาจารย์ฟ้องอย่างเดียวเอาไม้เคลียร์เคลียร์ให้คืนหน่อยได้ไหมถ้าเขาไม่คืนเอาลองทำหนังสือทวงถามไปก่อนสิลองแกล้งทวงถามไปก่อนถ้าผมจะให้ทางคนถนอมทางอาจารย์เป็นผู้ฟ้องให้ได้ไหมครับได้ครับครับเดี๋ยวผมจะวอยเกียรติฐานไปถึงคนถนอมแต่ต้องคิดค่าทนายความสัก2,800,000นะครับไม่มีปัญหาครับไม่ได้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 เวลาตอบปัญหาก็คือตอบในข้อกฎหมายอย่างนี้แล้วถ้าสมมุติว่าถ้าผมรับทําเสียเองครับผมอันนี้เป็นการเอาเปรียบทนายความคนอื่นเพราะว่าผมเองเข้ามาในรายการเสร็จแล้วไม่งั้นคนก็โฆษณาตัวเองถูกไหมครับเพราะนั้นอันนี้ไม่ได้ผิดในเรื่องของมารยาททนายความแล้วทางของอาจารย์มีพรรคพวกมั้ยครับคือก็ไปทางที่สภาทนายความก็ได้ไปขอนั่งเขาหน่อยอย่างนี้ครับคุณพนุครับขอบคุณที่ไว้วางใจแต่ว่าโดยมัญญาตโดยมัญญาตอาจารย์มีจรรยาบรรณของทนายผมก็มีมัญญาตของการเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับว่าจะต้องไม่มาหากินกับการทำรายการแบบนี้ยกเว้นว่าเราไปเจอกันข้างนอกไม่ใช่ว่าเจอที่นี้เราไปคุยข้างนอกไม่ใช่นะหมายความว่าถ้าผมมีอาชีพทางด้านนี้แล้วก็เปิดสำนักงานบริการปกติอาจารย์มีสำนักงานมีใครมาติดต่อไปนั้นเป็นเรื่องปกติที่ประกอบวิชาชีพอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เรื่องของแต่ถ้าคุยตรงนี้แล้วชักชวนกันไปตรงโน้นอันนี้ไม่เหมาะแม้กระทั่งว่าผมมีสำนักงานแล้วบอกว่าเอาล่ะคุณบดุงไปที่สำนักงานผมสิอันนี้ยังไม่ได้เลยครับอันนี้ผิดเรื่องมารยาทนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสมัครใจที่จะมาแนะนำกันก็ว่ากันตรงนี้จริงๆก็ไม่ยากนี่ฟ้องคดีมโนสาเร่ไม่ต้องคุณฟ้องด้วยวาจาก็ได้ฟ้องด้วยวาจาก็จะอยู่ไม่ถึงสามแสนแต่ของจันนี้ศาลมีนน้องเอกสารไปที่ศาลแพ่งเหรอครับคุณอยู่เขตศาลแพ่งหรือศาลมินแหละบางกะปิของจันบางกะปิน่าจะศาลมินไหมหรือมันไม่แน่รัชดาไม่แน่รัชดาครับอาจารย์รัชดารัชดาศาลแขวงรัชดาศาลแขวงรัชดานี่แหละไปฟ้องด้วยวาจาได้ไม่ต้องมีทนายความก็ได้อย่างนั้นฟ้องเลยครับฟ้องเลยครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับยืนยันนะครับว่าเรารับเป็นทนายความให้ไม่ได้นะครับเป็นทนายให้ได้นะครับนะฮะคุณโชคอนันต์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณโชคอนันต์เราเคยคุยกันไหมคุณโชคอนันต์ครับผมจะขอรบกวนนิดนึงครับเกี่ยวกับว่าผมโดนฟ้องคดีข้อหาเรียกทรัพย์ครับผมครับทีนี้ศาลพิพากษาไปแล้วผมผิดครับทีนี้ต้องใช้วงเงินค้ำประกันถึง600,000ครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเงินค้ำประกันเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวคุณยักยอกอะไรมาล่ะผมเมื่อก่อนผมเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอยู่ครับผมครับอาคารชุดทีนี้ครับทีนี้ผมก็จ้างบริษัทเข้ามาทำครับทีนี้พอพ้นจากตรงนี้ไปแล้วเขามาฟ้องผมว่าผมยักยอกเงินของเขาครับ
แล้วต่อสู้คดีนี่สู้ไม่ได้เลยไงสู้ไม่ได้แพ้เขาครับผมมันเป็นแนวทางที่ยักยอกจริงๆถูกไหมล่ะมันอยู่ในข้อเท็จจริงครับถ้าเป็นเรื่องยักยอกยักยอกมันยอมความได้นี่ทำไมไม่ไปยอมทำไมไม่ไปตกลงยอมความกันล่ะทีนี้เขาไม่ยอมอย่างเดียวเขาจะให้ผมชำระหนี้เต็มๆทั้งหมดนะครับผมยอมความนั่นก็คือการชำระหนี้ของเขาเลยจริงๆก็คือจ้างบริษัทเข้ามาทำทำไมเขาไม่ฟ้องบริษัทมาฟ้องผมทำไมก็คุณรับผิดชอบอยู่ไงอ๋อครับแล้วคุณไปจ้างบริษัทมาด้วยถูกไหมใช่ครับแล้วบริษัทเป็นคนยักยอกหรือเปล่าก็ผมก็ไม่ทราบผมก็ได้แต่เซ็นชื่ออย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าตอนนั้นน่ะตอนที่คุณถูกฟ้องถ้าบริษัทเขายักยอกหรือว่ามีส่วนรู้เห็นคุณต้องเรียกเขาเข้ามาเป็นจำเลยร่วมด้วยอันนั้นทำได้เพราะว่าตอนนี้ถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยเรียกเขามาเป็นจำเลยร่วมถ้าเขาเอาไปเดี๋ยวเขาก็จะโดนคุณก็จะรอดพ้นไงว่าคุณไม่ได้สินแต่ตอนนี้ตัดสินแล้วตัดสินแล้วจำคุกเท่าไหร่ครับจำคุก3ปี3ปีจะให้ชดใช้เงินเขาทั้งหมดแสนล้าน7กว่าเนี่ยฮะตอนนี้คุณอุทธรณ์อยู่แล้วครับอุทธรณ์อยู่ครับก็ต้องหาทางผมว่ามันก็ต้องเจรจาขอส่วนลดกันได้อยู่ใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ยอมจ่ายไปเท่าไหร่แล้วก็จบได้ในเมื่อคือถ้าว่าเขาไม่ยอมครับท่านนู้นไม่ยอมเรียนถามนิดนึงว่าเงินสดที่ไปค้ำประกันได้หกแสนเนี่ยครับตอนนี้คือยืมเงินกู้เงินเข้ามาทีนี้ว่าจะไปถอนเนี่ยเป็นหลักทรัพย์ไปเปลี่ยนได้ไหมครับผมเอาหลักทรัพย์คุณหาหลักทรัพย์ไปก็ได้ผมยื่นหลักทรัพย์ไปแล้วหรือไม่ก็ซื้อประกันอิสรภาพก็ได้ตอนนี้คือผมไปติดต่อที่ศาลพระนครเหนือครับผมครับก็ขอเปลี่ยนหลักทรัพย์ครับประกันเป็นทีนี้บอกว่าต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะครับอาจารย์ครับมันก็ต้องใช้ดิเขาต้องตรวจสอบด้วยเป็นพวกที่ดินพวกอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ถูกไหมครับให้กรมที่ดินเขาประเมินราคาไปแล้วใช่ก็ได้ก็เปลี่ยนหลักประกันก็ได้ครับอันนี้ในชั้นศาลใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าสิ่งต่างๆที่ประกันในส่วนนี้เขาไม่ได้เอาไปไหนก็คืนมาถ้าเราไม่ได้หนีไม่ได้เบี้ยวพอดีเงินสดนี่ไปกู้มาแล้วก็แก้ขายว่าไปกู้เข้ามาทั้งหมดเลยมาใช้เงินสดค้ำก่อนเอาเงินคืนมาแล้วก็เอาหลักทรัพย์ไปแทนแต่ว่าต้องใช้เวลาเพราะต้องประเมินหลักทรัพย์ก่อนใช่ครับครับก็ไม่มีอะไรคือผมขอปณีประนอมกับทางนิติแล้วเขาไม่ยอมเขาจะให้คืนเต็มๆทั้งหมดเลยก็ลองเจรจากันไปเรื่อยๆก็ลองคุยกันเจรจาไปเรื่อยๆครับหาคนที่เขาไว้วางใจกันหน่อยแล้วคุยกันดีกว่าเราจะให้ยอดเขาสูงหน่อยสิครับไปเข้าคุกก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรใช่เขาก็ไม่ได้บอกว่าถ้าผมติดคุกเนี่ยคุณก็ไม่ได้เงินคืนนะถ้าผมจะมีเงินแล้วก็พยายามจะจ่ายให้ได้มากที่สุดสูงที่สุดใกล้เคียงกับตัวเลขที่เขาเรียกให้มากที่สุดผมก็คิดว่าค่อยๆเจรจากันไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะเสียขั้นต่ำเสียขั้นสูงให้เขายอมเนาะถ้าเขายอมมันก็จบคดีอาญาก็ไม่ต้องลงใช่ไหมฮะใช่ก็มีคุณผู้ชมส่งSMS ข้อความมาให้กำลังใจคุณตั๊กมงกตเยอะทีเดียวเป็นไปได้นะครับแนะนำว่าเข้าไปใน Facebook ของคุณตั๊กให้กำลังใจเธอทางนั้นด้วยทางนั้นด้วยแต่ผมไม่ไปเป็นผมไม่ได้อ่านให้ฟังอ่านให้ฟังเดียวนะก็ให้กำลังใจว่าสู้ๆนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าให้ไปสู้กับใครนะหลักการเหตุผลต่างๆเราบอกแล้วว่าอย่าใช้การตายของนายอัมพลเป็นเครื่องมือไปสั่นสะเทือนกระบวนการยุติธรรมของประเทศและต่อสถาบันนะครับส่วนใหญ่ไปโยงสถาบันนี่น่ากลัวครับไปที่คุณอะไรต่อครับคุณอุทัยคุณอุทัยสวัสดีครับคุณอุทัยครับครับสวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับคุณอุทัยครับท่านครับท่านผมขออนุญาตปรึกษานิดนึงครับคือผมมีหลานชื่อนายสมคิดจีนาผลนะครับถูกนายสุชาวม่วงทองชนตายเมื่อวันที่คุณอุทัยครับครับผมไม่ต้องเอ่ยชื่อและบุคคลครับเอาแต่เรื่องว่าหลานถูกฟ้องใช่ไหมโอเคครับครับเรื่องอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรนาบอนะครับหลานศรีธรรมราชหลานขับรถชนเขาตายใช่ไหมครับไม่เขาขับรถชนหลานผมตายขับรถชนหลานตายครับอ้าวทีนี้ผมขณะนี้ศาลออกหมายจับแล้วคนผู้ชนมันหนีไปครับครับนี่ผมขออนุญาตถามว่า1 นะครับครับผมจะเอาเรื่องทั้งหมดไปยื่นเพื่อขอรับเงินจากประกันภัยบริษัทประกันภัยนะครับครับตอนนี้ไปยื่นครั้งแรกบริษัทประกันภัยจ่ายมา 35,000 แล้วครับอันนี้พรบ.พรบ.ครับผมพรบ.เสียชีวิตนี่มัน 100,000ยังเหลือ 160,000 ครับครับ 200,000 5,000 ครับครับผมไปยื่นต่อพอผมไปยื่นต่อบริษัทเขาบอกว่าเรื่องยังไม่สิ้นสุดคดีครับ
ผมไม่สามารถรับเงินได้ครับทีนี้ผมจะต้องการทำอะไรเลยครับหนึ่งผมฟ้องก็ยังฟ้องไม่ได้เพราะว่าผู้ต้องหานั้นเขาหนีครับเขาหนีไปเพราะฉะนั้นเมื่อเขาหนีแล้วผมไม่สามารถรับเงินจากบริษัทประกันภัยบริษัทหนึ่งได้ครับฟังอาจารย์นะครับเชิญครับอาจารย์ผมทำอะไรดีเลยครับฮะว่าไงนะคุณอุทัยฟังอาจารย์นะอ้าวครับผมกรณีนี้ในเรื่องการขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงกับความตายมันมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน 20,000 บาทในส่วนนี้เป็นเรื่องในคดีอาญาเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการไปจับกุมตอนนี้ออกหมายแล้วผมว่าคงไปไหนไม่รอดหรอกเพราะว่ารถก็มีอะไรก็มีอยู่นี่หลักฐานมีทะเบียนรถหลักฐานมีทั้งหมดถูกไหมครับครับผมในส่วนนั้นเองเนี่ยทางแพ่งเดี๋ยวคุณก็สามารถจะฟ้องร้องได้สำคัญว่าคุณก็มีเขามีรายชื่อไหมมีหมดแล้วนี่จึงมีหมายจับออกไปได้ถูกไหมถูกครับคุณรอสักนิดหนึ่งก็ได้เพราะเดี๋ยวพอเขาจับตัวมาไปดำเนินการในคดีอาญาสมมุติว่าในคดีอาญานั้นถ้าเขาเป็นเจ้าของรถเองครับถ้าไม่ใช่ลูกจ้างไม่ใช่อะไรนะเป็นเจ้าของเขาเป็นลูกจ้างนะครับผมเขาเป็นลูกจ้างครับเป็นลูกจ้างงั้นคุณต้องแยกฟ้องต่างหากฟ้องทั้งลูกจ้างฟ้องทั้งนายจ้างด้วยหมายถึงคนขับนี่เป็นลูกจ้างเขาใช่ไหมใช่ครับผมถ้าเป็นลูกจ้างไปทำการในทางการที่จ้างคุณก็ดำเนินการได้ฟ้องทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนนั้นส่วนหนึ่งครับแต่ในส่วนเรื่องของพรบ.พอศาลก็มีตัดสินคดีอาญาก็ไม่นานหรอกตัดสินเสร็จจบว่าทางนั้นผิดคุณก็ไปขอเบิกอีกครับแสนเท่าไหร่แสนหกกันล่ะแสนหกหมื่นห้าพันนะครับผมใช่ใช่ทั้งหมดเป็นสองแสนนี่ถ้าสมมติผู้ต้องหาหนีเงี้ยผมไปคุยกับตำรวจว่าเขาไม่สามารถจับผู้ต้องหาได้เพราะผู้ต้องหาหนีไม่สามารถส่งเรื่องไปศาลได้อะครับก็ใช่เดี๋ยวเขาก็ต้องตามจับจะมีหมายไงครับคือเจ้าหน้าที่คุณก็ไปเร่งเจ้าหน้าที่ไปขอความอนุเคราะห์เขาหน่อยว่าช่วยตามอันนี้หน่อยเพราะในส่วนนี้เองเนี่ยมันต้องตามให้ได้เพื่อจะเอาตัวไปดำเนินคดีอาญาส่วนในทางแพ่งคุณก็ไปดูทางแพ่งเนี่ยคุณสามารถฟ้องได้ว่าตัวเขาเองเป็นใครเป็นลูกจ้างของใครใครเป็นคนขับรถไอ้ใครเป็นเจ้าของรถครับคุณก็สอบถามได้แล้วเป็นประกันของใครเขามีประกันไหมรถคันนี้มีประกันครับนั่นแหละฟ้องประกันด้วยตรวจสอบใช่มันก็ฟ้องได้ทั้งหมดเอาอย่างนี้คุณอุทัยครับครับผมคือถ้าคุณบอกว่าเขาเป็นลูกแค่เพียงลูกจ้างฟ้องไปก็คงได้แต่กระดาษไม่มีเงินที่จะมาชำระครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเขาเป็นลูกจ้างแสดงเขามีนายจ้างได้รถคันที่ชนมีประกันเพราะฉะนั้นคุณก็ไปฟ้องทั้งนายจ้างบริษัทประกันรถคันนั้นและคนขับรถคันนั้นด้วยคนขับรถด้วยเจ้าของรถด้วยในทางแพ่งเองต่างหากส่วนคดีอาญาเป็นหน้าที่ตำรวจเพราะว่าเขาดำเนินการไปดำเนินการขออนุญาตอีกนิดนึงครับว่าถ้าหมายจับแล้วตำรวจจะส่งเรื่องภายในกี่วันนะครับอ๋อยังฮะพอหมายจับมาต้องเอาตัวมาก่อนถึงจะส่งได้ถามอาจารย์ okay, ครับคดีแพ่งหนีฟ้องโดยที่ไม่ต้องมีตัวมาขึ้นศาลได้ศาลตัดสินเลยหนีก็หนีไปอะไรก็ไปใช่ไหมแล้วก็บังคับคดีเพราะมันยังมีคนอื่นที่จะรับอยู่เช่นนายจ้างหรือว่าตัวการตัวการอาจจะเป็นเจ้าของรถนายจ้างอาจจะเป็นอีกคนนึงแล้วถ้าเผื่อมีประกันชั้นหนึ่งก็ฟ้องประกันเข้าไปด้วยครับประกันเขาไม่มีนะเขามีแต่พรบครับผมอ๋อมีพรบงั้นก็ไม่ต้องฟ้องพรบนั้นก็ฟ้องนายจ้างก็ฟ้องตัวการร่วมไปด้วยผมขออนุญาตถามต่ออีกนิดเดียวนะครับคือรถคันนี้มันวิ่งอยู่ในสายของบริษัทรับส่งระหว่างตำบลถ้ำพันธนาถึงทุ่งสงมีบริษัทอยู่ที่รับผิดชอบผมฟ้องบริษัทได้ด้วยได้ไหมฮะได้ฮะก็นายจ้างไงครับผมฟ้องบริษัทที่เป็นนายจ้างซึ่งรถคันนี้เข้าไปวิ่งร่วมหรือว่าฟ้องเขาอาจจะเป็นตัวการถ้าเป็นขนส่งก็เป็นตัวการได้ครับครับผมฟ้องหนึ่งเจ้าของบริษัทฟ้องเจ้าของรถแล้วก็ฟ้องคนขับใช่ไหมถูกต้องถูกต้องขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับขออนุญาตสวัสดีครับครับครับคุณวันดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวันดีคุณวันดีอยู่ที่ไหนครับอยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพเชิญครับอยากจะถามว่าสามีแต่มีทะเบียนด้วยกันเขามีลูกเลี้ยงติดมาก่อนแล้วดิฉันก็มีลูกกับเขาหนึ่งคนครับเขาเคยพูดกับดิฉันว่าบ้านและที่ดินพร้อมทั้งรถเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปเนี่ยเขาจะแบ่งให้ลูกเขาครึ่งหนึ่งแล้วก็ลูกดิฉันครึ่งหนึ่งแล้วดิฉันจะมีสิทธิ์อะไรในส่วนนี้ไหมคะเพราะว่าเขาไม่เคยพูดถึงเฉพาะตัวคุณเองใช่ไหมค่ะตอนนี้คุณจดทะเบียนสมรสกับเขาถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมครับค่ะแล้วรถคันนี้ได้มาระหว่างสมรสถูกไหมครับ
ค่ะบ้านได้มาระหว่างสมรสไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นทั้งบ้านทั้งรถเดี๋ยวผมถามจริงเดี๋ยวแกขาดอย่างเดียวเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าสาระสำคัญว่าถูกไม่ถูกครับคุณวันดีรถกับบ้านเนี่ยเป็นของสามีที่มีมาก่อนที่จะแต่งงานกับคุณหรือเปล่าครับแต่งงานกันมาก่อนค่ะแล้วค่อยมีบ้านแล้วก็มีรถค่ะบ้านกับรถเนี่ยมามีตอนที่มีคุณเป็นภรรยาและจดทะเบียนแล้วใช่ไหมครับค่ะชัดเจนครับอ้าวชัดเจนอันนี้เป็นสินสมรสทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสเป็นสินสมรสส่วนของคุณครึ่งนึงส่วนของสามีครึ่งนึงบ้านจะคนละครึ่งใช่รถก็คนละครึ่งเพราะฉะนั้นเขาจะพูดเฉยๆว่าจะให้ใครหรือว่าจะทำพินัยกรรมก็ได้เฉพาะส่วนเขาเองครึ่งของเขาใช่ไหมครึ่งของเขาให้ลูกคนภรรยาแรกครึ่งส่วนนึงแล้วก็ให้ลูกของคุณครึ่งนึงแต่ของคุณครึ่งเนี่ยเต็มอยู่นะของคุณได้ครึ่งนึงในส่วนนี้สมมุติว่าเขาไม่ได้ทำอะไรไว้เลยนะคุณวันดีค่ะแล้วเขาเสียชีวิตสมมุตินี่ไม่ได้แช่งเขานะค่ะค่ะทรัพย์สินทั้งสองอย่างเนี่ยสมมุติทรัพย์สินทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นเงิน5ล้านบาทสมมุตินะค่ะพอเป็นเงิน5ล้านคุณได้มาก่อน2ล้าน5ถ้าเขาเสียชีวิตอย่างนั้นส่วนของเขา2ล้าน5 2ล้าน5ในส่วนของเขาแบ่ง3คนลูก2คนถูกไหมครับค่ะแล้วคุณอีก1คุณได้ด้วยใช่ได้ในส่วนของครึ่งนั้นอีกส่วนหนึ่งก็ได้แบ่งเป็น3ส่วนในครึ่งนั้นครับเขาเขียนอะไรไว้เรียบร้อยค่ะแต่ว่าไม่มีชื่อของดิฉันเลยก็ไม่เป็นไรเขาเขียนก็ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะได้เฉพาะส่วนของเขาเวลาเขาจะรับก็คุณลูกสองคนจะรับก็รับเฉพาะในส่วนของเขาไงครับส่วนของคุณเนี่ยมายุ่งเกี่ยวไม่ได้ขออย่างเดียวขอว่าให้เป็นทรัพย์ที่ได้มาระหว่างที่จดทะเบียนสมรสกับคุณเท่านั้นแหละครับคุณก็จะได้มาครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปได้อีกส่วนหนึ่งในส่วนของบุตรนะครับแล้วที่เขาจดลูกบุญธรรมเนี่ยจะมีสิทธิ์ไหมคะลูกบุญธรรมถ้าจดทะเบียนรับรองไหมครับค่ะจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมมีสิทธิ์ครับเท่ากับลูกคนหนึ่งครับค่ะมีสิทธิ์ครับแต่ว่าเขายกเว้นยกเว้นนิดนึงถ้าเขาทำพินัยกรรมไว้ที่เขาบอกอ่ะครับแล้วก็ไม่มีชื่อลูกบุญมันทำก็ไม่ได้แต่เพราะในส่วนของเขาสมมติเขาทำพินัยกรรมไว้ทำพินัยกรรมให้ลูกสองคน คุณไม่มีคุณก็ได้เฉพาะในครึ่งเดียวของคุณนั่นแหละส่วนอีกครึ่งของเขาน่ะสิทธิ์ของเขาเขาก็ยกให้ลูกสองคนครับลูกบุญธรรมก็ไม่ได้คุณก็ไม่ได้ในส่วนโน้ตกรณีที่เป็นพินัยกรรมใช่แต่ว่าถ้ากรณีที่ตายโดยที่ไม่มีพินัยกรรมคุณได้ด้วยได้หมดได้หมดทั้งสี่คนตามกฎหมายเลยขอบคุณนะครับคุณวันดีอยากทราบอีกนิดนึงว่าเลยลืมเลยอย่างนั้นแค่นี้แหละค่ะขอบคุณมากค่ะครับลืมเลยลืมผมต้องแบ่งเวลาให้กับคุณสว่างคุณสว่างนี่มีคนเพจชื่อถนอมนครศรี 1,000% ผมเป็นคนกรุงเทพนครศรีแล้วคุณสว่างสวัสดีครับสว่างครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนครับคุณสว่างค่ะกำลังขอปรึกษาท่านทนายค่ะอยู่ที่ไหนล่ะครับอยู่ที่ร้อยเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดคลองร้อยเอ็ดค่ะเกินร้อยเชิญครับจ้าพูดลาวดีกว่าเนาะจะได้ชัดเจนเนาะได้อยู่จ้าพูดลาวหน่อยนะคะครับไอ้คือแบบนี้ค่ะพอดีลูกชายฉันน่ะเอารถผมรอไปรับจ้างครับพอรับจ้างเสร็จทีนี้ตำรวจได้จับจ้ะพอจับเสร็จปุ๊บทีนี้ก็เลยไอ้ตัดอาสินว่าให้ไอ้ครบผิดไหมค่ะครับแล้วก็เลยเสียค่าปรับไปแล้วค่ะครับแล้วทีนี้รถฉันจะขอขึ้นเพราะว่ามันบ่เกี่ยวของเพราะว่ารถกับลูกชายมันบ่ได้เกี่ยวของเพราะว่ารถเป็นซื้อของฉันค่ะผมบอกค่ะแล้วก็ขอศาลตัดสินแล้วลูกชายก็เสียค่าปรับไปแล้วจะว่ารถฉันไปขอป่านนี้ยังได้ขึ้นอยู่ค่ะรถนี่ไม่ใช่ของลูกชายนี่ใช่มั้ยไม่ค่ะเป็นของชื่อแม่ค่ะคือนางสว่างสมัครเดียวค่ะของชื่อเป็นรถของแม่รถของแม่รถนี่เข้าไปทำอะไรนะมันเป็นรับจ้างค่ะรับจ้างแล้วทำไมถูกจับเรื่องอะไรรับจ้างไม่ค่ะรับจ้างขนไม้ใช่ไหมรับจ้างขนไม้อะไรไม้พยุงไม้พยุงค่ะไม้เถื่อนไม้หวงห้ามฟังเป็นเรื่องเบานะเนี่ยทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดเขาบอกว่าลิฟต์ได้ศาลสั่งลิฟต์ได้นะรถนะยกเว้น
รถคันนี้เป็นทรัพย์สินของบุคคลอื่นเจ้าซึ่งเจ้าของมิได้รู้เห็นในการกระทำความผิดนี้ด้วยคุณรู้เห็นด้วยไหมครับไม่ค่ะถ้าไม่คุณขอคืนได้ครับเขาไม่เชื่อดิไม่ได้ไม่เชื่อคุณต้องไปที่จุดกันลูกเอาไปในรถแม่เนี่ยก็แม่ไม่ได้ไปขับบรรทุกด้วยต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าแม่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวกับการที่ลูกชายเอารถไปขนไม้พยุงรถคันนี้เป็นของเราชื่อเราแม่ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวเลยถ้าพิสูจน์ได้ขอคืนได้แล้วตอนที่ลูกชายเอารถไปขนไม้เถื่อนเนี่ยแล้วก็ได้เงินมาให้แม่ใช้บ้างเปล่าไม่ค่ะยังไม่รู้จักว่าเขาไปอะไรแต่เมื่อก่อนขนแบบว่าไอ้รับขนไม่ขอคืนเข็นไม้รับจ้างพวกอ้อยพวกอะไรอย่างนี้ค่ะกัดไปรับจ้างผิดประเภทซะนี่เอาอย่างนี้นะแม่นะจ้าเอาว่าถ้าแม่นะไม่เกี่ยวไม่คล่องนะไม่รู้เรื่องด้วยนะไปยืนยันต่อศาลพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าไม่เกี่ยวเห็นว่าไม่เกี่ยวเขาก็จะได้คืนให้แม่ขอคืนนะแต่ถ้ายืนยันให้เขาเชื่อไม่ได้เขาก็ต้องเอาไปเขาก็ต้องรีบไปนะแม่นะแต่ศาลเขาก็มีหนังสือมาแล้วนะคะบอกว่าให้คืนรถให้นางสว่างสมัครเดียวเขาก็คืนเอาแล้วแม่มีปัญหาอีกอย่างอีกล่ะไปขอกับตำรวจเขาแล้วทีนี้ตำรวจเขายังบอกว่ามันเพียงแต่ของอัยการมันต้องถึงไอ้ศาลตัดสินถึงที่สุดเขาว่าอย่างนี้เอามันจริงๆแล้วกรณีนี้ถ้ารถไม่ได้ไปทำอะไรอีกงั้นก็คืนได้คุณก็เอาคำสั่งของอัยการหรือของศาลที่ว่าน่ะที่คืนน่ะเอาไปแล้วค่ะไม่ใช่ไปให้ร้อยเวรเขาดูแล้วของอัยการหรือของศาลครับจ้ะของศาลที่มีมานี่แหละถ้าศาลมีคำสั่งมาแล้วก็จบประเด็นใช่ไหมถ้าศาลมีคำสั่งมาแล้วใช่ใช่จะขัดขืนหมายศาลได้ยังไงอ่ะใช่ครับแต่ทีนี้กรมป่าไม้เขาบอกว่าเขาอยากได้ให้มันกระจ่างกว่านี้ให้ชัดเจนกว่านี้แต่หนังสือจากศาลเขาบอกว่าให้คืนทรัพย์ให้แก่นางสว่างสมัครเดียวให้คืนมันก็ต้องคืนแต่กรมป่าไม้เขายังขอเขาอุทธรณ์ได้ไหมท่านอุทธรณ์ได้อุทธรณ์ได้ครับเขาอุทธรณ์ได้ต้องให้เขาใช้สิทธิทางศาลที่งั้นไม่งั้นแล้วคุณก็ต้องยื่นคำร้องต่อศาลว่าเขาขัดขืนครับให้ทนายความขัดขืนหมายศาลได้ไงก็หมายบอกแล้วนี่ว่ากรณีตัดสินแล้วให้คืนแล้วถ้าไม่คืนคุณก็ร้องต่อศาลนี่ก็ให้คดีมันถึงที่สุดคุณแม่สว่างครับค่ะฝากดูแลลูกชายดีๆเนาะเพราะว่าไม้พยุงเนี่ยมันมีเหลือน้อยแล้วจ้าเขาไปรับจ้างมานะครับไม่ได้เด็ดขาดเลยแล้วเขาก็เอาจริงเอาจังนะเรื่องตัดไม้พยุงเนี่ยผมก็สาบแช่งมาตลอดว่าใครเกี่ยวข้องกับการตัดไม้พยุงเนี่ยนะเพราะมันจะหมดป่าอยู่แล้วนะทางอีสานนะครับทางอีสานได้แยะนะทางสุรินทร์นะศรีสะเกษถ้ายังไงถ้ามีหมายสารมาแล้วก็พิสูจน์ตามนั้นนะสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณมากค่ะท่านครับครับสวัสดีครับจอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอยจอยอยู่ไหนครับอยู่สระแก้วครับผมสระแก้วเชิญครับผมอยากถามอาจารย์ว่าผมเป็นคนพิการลุกนั่งไม่ได้เดินไปไหนมาไหนไม่ได้ครับนั่งไม่ได้นอนพลิกไปพลิกมาอยู่ครับคุณจอยเองใช่ไหมครับครับผมครับแต่ผมมีปัญหาที่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในพ.ศ. 2553นะครับครับเขาเข้ามาหาผมเขาว่าเขามาบอกว่ามารักผมชอบผมเขาจะมาอยู่กับผมอ่ะผมเป็นคนพิการอย่างนี้เขาก็รับได้เขาว่าเขายินดีเขายินดีครับพอดีผมก็เชื่อเขาเขาก็มาหาบ่อยๆนะครับมาบ่อยๆแล้วเขาก็บอกว่าท่านเป็นกู้เงินยืมเงินไม่ใช่กู้แต่ว่ายืมเงินครับเอาไปใช้ค่าจักรเย็บผ้าเอาไปส่งค่าตู้เย็นไงเขารักคุณมากเลยถูกไหมเขารักผมมากเลยแล้วก็ยืมเงินไปเขาจะเอาผู้ชายคนอื่นไงคนอื่นคนเดินได้ไม่ได้เขาจะไม่เอาเขาจะเอาคนพิการเขาอย่างนั้นเขารักคุณว่างั้นเถอะแต่ว่ายืมเงินก่อนเขามั่นใจนะว่าเขาจะทำจริงผมมีเงินอยู่ 8,000 ผมก็ให้เขาไปเราเขียนอะไรไหมไม่ได้เขียนอะไรเลยครับอาจารย์ไม่ได้เขียนอะไรเลยถามคุณจอยถามคุณจอยงี้ว่าแล้วที่บอกมารักคุณแล้วคุณมีอะไรกับเขาไหมไม่มีครับผมทำอะไรไม่ได้เสีย 7,000 เลยเสียไป 8,000 ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยถึงให้ก็เราก็ทำอะไรไม่ได้อย่างที่คุณว่าเนี่ยนะครับผมทำอะไรไม่ได้ครับนอนอย่างเดียวสัญญาก็ไม่มีถูกไหมผมไม่ทำอะไรไม่ได้จะถอดจะรัดจะอะไรไม่ได้เลยครับแต่ว่าไอ้ที่พวกเขาให้หอมแก้มให้อะไรประมาณนั้นมีรู้ผมพูดตรงๆนะผมพูดจริงๆครับเข้าใจโหดร้ายมากนะผมจะทำยังไงครับอาจารย์มีเคล็ดลับพอจะแก้คืนได้ไหมครับมันก็ทำอะไรไม่ได้สิเพราะว่ากรณีนี้เหมือนกับว่าคุณเองก็เต็มใจให้ไปถูกไหมคุณเต็มใจที่จะให้เขาไปถูกไหมครับ
ตอนให้น่ะเต็มใจตอนให้เต็มใจคิดว่าเขารักพอได้ไปแล้วเขาไม่ได้รักถ้าจะว่ากันเรื่องหนึ่งในเรื่องของการช่อโกงก็คือเรื่องของการที่โดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งทำให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินนั้นอันนั้นเป็นเรื่องช่อโกงแต่มันจะสืบไปถึงไหมล่ะเขาบอกเขารักอ่ะเขามาแล้วคุณเองก็โดยจิตใจแล้วก็คุณก็หอมฉันนะมันจะยากตรงนี้ว่าในเรื่องเงินที่ว่าให้เขาไปเขาจะยืมหรือกะเอาไปลงทุนต่างๆเหล่านี้ถ้าเผื่อว่ามีทางเดียวก็คือแจ้งความไปเจ้าที่ตำรวจว่าเรื่องช่อโกงนั่นแหละไอ้ฟ้องเอาเงินคืนนี่ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะไม่มีสัญญากับสองถามว่าช่อโกงไหมก็ช่อโกงอ่ะแต่มันพิสูจน์ได้ไหมอาจารย์บอกยากนิดนึงพิสูจน์ได้ยากหน่อยแต่ผมมันจะมีสัญญาอะไรเฉพาะช่วยใจเขาเกินไปไงครับอาจารย์อย่างนี้ได้ไหมถ้าเขาใช้อุบายหลอกลวงไงมอบอำนาจหลอกลวงอะไรบ้างนี่เดี๋ยวนี้คุณจอยครับถ้ามอบอำนาจไปให้ใครสักคนหนึ่งญาติไปแจ้งความบันทึกประจำวันไว้หน่อยคือต้องแจ้งเอาจริงๆเลยไปเองดีกว่าคุณเดินคุณไปได้ไหมให้คนพาไปได้ไหมไม่ได้เนี่ยอาจารย์ถ้าเขาไม่ยกรถไปไม่ได้เลยมอบอำนาจไปเอาให้คนไปให้บันทึกประจำวันแล้วบันจำวันนี้ไปแจ้งให้กับคนนั้นได้ทราบทีนี้อย่างนี้กรณีเนี้ยสมมติว่ากลัวเจ้าหน้าที่จะไม่รับแจ้งไงเพราะเห็นว่ากรณีเนี้ยเป็นเรื่องที่ว่าคุณเองนั่นแหละสมยอมเพราะเรื่องอย่างนี้นะรับยากพอสมควรนะครับคุณก็ต้องไปเล่าให้เขาฟังก็ให้ใครประคองคุณไปหน่อยว่าเนี่ยฉันก็อุตส่าห์มาขนาดนี้แล้วถูกไหมทั้งพิการทั้งอะไรต่างๆแล้วถูกหลอกเอาเงินไปอย่างเงี้ยคุณก็เองก็ไม่เคยมีใครที่จะมารักจริงอย่างนี้เลยนึกว่าเขารักจริงครับก็เลยไปตกลงว่าเอาละก็ตั้งใจว่าเขาจะมาลงทุนเพื่อจะมาทำมาหากินอยู่กับคุณอันนี้ก็แสดงว่าหลอกแล้วไม่ได้ทำมาหากินด้วยครับเอามาแล้วทำมาหากินกับคนอื่นถูกไหมครับผมเออไปเลี้ยงคนอื่นนั่นละอันเนี้ยถ้าหาคนญาติพี่น้องประคองไปแล้วก็ไปเล่าตามข้อเท็จจริงอย่างเงี้ยว่าเนี่ยโดนหลอกหญิงคนนี้เป็นคนในหมู่บ้านหรือเปล่าครับเป็นคนละหมู่บ้านครับคนละอำเภอครับคนละอำเภอนั่นแหละมันก็ไปที่เจ้าหน้าที่เขาคงไม่มาหรอกแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเดือดร้อนแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเองจะต้องไปแสดงให้เขาเห็นครับว่าเป็นอย่างนั้นนะก็สรุปอย่างนี้ครับคุณจอยครับว่าในกรณีจะฟ้องเอาเงินคืนว่าเอาเงินเราไปนั้นไม่ได้นะครับไม่มีพยานหลักฐานถามว่าเขาช่อโกงไหมหลอกลวงไหมก็เข้าข่ายช่อโกงหลอกลวงแต่ว่ามันก็พิสูจน์กันได้ยากให้เราจำลำบากอย่างนี้จะไปฟ้องแจ้งความก็ไม่ง่ายไม่ง่ายก็มีทางเดียวแล้วครับคงต้องตั้งตัวแทนให้ไปเจรจาพูดคุยกันว่าเอออย่าหลอกคนพิการเขาเลยทำอย่างนี้มันบาปนะคนไม่ได้คิดถึงบาปแล้วก็มีทางเดียวแล้วครับคุณจอยครับผมว่าถ้าจะให้คุณลุกขึ้นมาตั้งตัวแทนไปฟ้องมันคงไม่ง่ายนี่ครับอาจารย์ผมเคยปรึกษาทางเจ้าหน้าที่แถวทางบ้านผมนะเขาก็บอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าผมนี่ไปแจ้งความได้แต่ว่าตอนเจ้าหน้าที่เรียกผมไปไม่ได้ไงให้ปากคำไงไม่เข้าใจไงเจ้าหน้าที่คงไม่มาหรอกเอาคนผมรู้สึกว่าโอ้เสียเปรียบเขาหมดทุกอย่างเลยเอาคนที่บอกนะให้ช่วยประคองคุณไปหน่อยรถเข็นรถอะไรก็ได้เพราะว่าไม่ใช่รถเข็นก็นั่งไม่ได้ครับอาจารย์นอนก็ไม่ไปต้องจะขึ้นรถที่ขับไปได้เออก็นั่นแหละก็หาไปแต่ว่าที่แกบอกมันหลอกแกทำอะไรไม่ได้ก๊อตก็ไม่ได้ได้แต่เอาแก้มาชนอย่างเดียวชนหน่อยหอมหรือไม่หอมหายใจเข้ายังแทบจะไม่ไหวโหสิกรรมไปเถอะครับโอ้โหอาจารย์ผมเพราะว่าถ้าจะให้คุณฟ้องผมว่าก็ไม่ง่ายที่จะทำได้คนปกติยังยากเลยครับก็ถ้าทำใจให้บริสุทธิ์สว่าง ก็คือว่าอโหสิกรรมแล้วคนนั้นตายไปก็นั่นแหละ 8,000 บาทผมได้คุยกับอาจารย์ประจำอาจารย์ว่าเวรกรรมน่ะมีจริงมั้ยเนี่ยอาจารย์ชาตินี้น่ะเวรกรรมเหรอเวรกรรมมีจริงแต่จะทันตอนไหนอะถึงว่านั่นแหละมันจะเกิดมาตอนไหนถามว่าเวรกรรมมีไหมผมเชื่อเรื่องผมก็ไม่ได้ไปหาเขาเขาวิ่งมาผมเองแล้วมันไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเข้าใจนี่ไงถึงบอกว่ามันน่าจะเข้าข่ายเรื่องการหลอกลวงนั่นแหละเอานะครับคุณจอยครับได้เวลาตามนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก็เป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์ไว้นะครับคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรานะฮะเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอาแก้มมาชนนิดหน่อยเอาไป 8,000 8,000 เออดีที่ไม่โดนอย่างมังคลาเทศนะคุณจอยคิดอย่างนี้ให้สบายใจกินยาด้วยเสียชีวิตเลยสลบเลยคิดให้สบายใจนะฮะพอคิดอาฆาตแค้นจะเอาเงินคืนมันก็ไม่ง่ายนะในโลกสังคมยุคปัจจุบันนะครับการช่อชนมันเกิดขึ้นเยอะนะครับ
เวลาหมดแล้วครับอาจารย์ครับนะฮะช่วงเวลาของอาสาประชาชนกับการตอบคำถามทางกฎหมายแล้วก็ประเด็นข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับพบกันได้ใหม่อาทิตย์หน้า10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับวันนี้ผมกับอาจารย์เสงี่ยมบุญจันทร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพร้อมทีมงานลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ